นายใหญ่คุยกับต้นไม้ด้วยสิครับบ้าป่ะทำไมฉันต้องคุยด้วยอ่ะก็ปกตินายน้อยก็คุยกับต้นไม้อ่ะครับคุยกับต้นไม้เนี่ยนะครับสมัยเด็กๆอ่ะเวลาเหงาๆเปลี่ยวๆนายน้อยก็มีต้นไม้นี่แหละครับที่คอยเป็นเพื่อนมันต้องคุยยังไงวะเรื่องคุยเนี่ยวิถนัดค่ะยิ่งคุยคนเดียวนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะค่ะพี่ดินถอยค่ะเออนันออตยอไม่มีดูสินี่ถ้าจะกินอิ่มนะเนี่ยสั่งคอแสงดีเชียวตัวเขียวเลยคุยกันรู้เรื่องค่ะเราคุยกันรู้เรื่องนี่เราไม่คุยกับไอ้เหมืองซะจนมันต้องคุยกับต้นไม้เลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนไอ้เหมืองแกยังโทษว่าเป็นความผิดของฉันอยู่ใช่ไหมฉันบอกแกแล้วไงว่าก่อนที่แม่แกตายเนี่ยฉันกับแม่ของแกเนี่ยไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วเราโอเคที่จะหย่ากันคือถ้าฝืนอยู่ต่อไปเนี่ยมันก็ไม่ดีสำหรับตัวแกเองจนป่านี้เรายังไม่เข้าใจอีกเหรอผมไม่เคยโทษเลยเรื่องที่แม่ตายแต่ว่าหลังจากแม่ตายเคยทำหน้าที่พ่อที่ดีบ้างไหมเวลาที่ผมต้องการหายหัวไปไหนเหรอนเลยใช่ไหมคะขอบคุณจ้ะที่โปไม่ได้เข้ามาหาคุณเมื่อคืนเพราะคิดว่าคุณอาจจะอยากอยู่คนเดียวฉันก็ได้คิดทบทวนอะไรหลายอย่างที่ฉันเคยบอกว่าฉันรู้จักไอ้เหมืองดีอะคิดไปเองหนังที่มันชอบดูเพลงที่มันชอบฟังผู้หญิงที่มันแอบชอบฉันไม่รู้เลยสักอย่างงั้นคุณภูดินก็ใช้เวลานี้ศึกษาคุณเหมืองให้เต็มที่เลยสิคะ